ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งตั้งหลายทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังตั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันอาทิตย์ที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือขึ้น4ค่ำเดือน6เหนือขึ้น4ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์เวลาตี3กับ8นาทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะไกแจ้งดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีต่างหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นไปในวันอาทิตย์นี้ก็สลับสับเปลี่ยนกับครูบาอาจารย์วันติดก็เป็นท่านพระครูวรธรรมนาถตีสี่ถึงเวลาวันนี้ท่านพระครูเวลาตีห้าห้าโมงถึงหกโมงวันอาทิตย์นี้ก็อาตมาภาพดำเนินรายการตีสามถึงตีห้าแล้วก็ท่านพระครูวรธรรมนาถตีห้าถึงหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงก็เป็นท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีแต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจอาตมภาพก็จะได้ดำเนินรายการแทนท่านพระอาจารย์วรรณชัยก็มาปะกันอยู่สองช่วงเวลาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแล้วบ่ฮือได้ขาดแคล้วเสียเวลาจนพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วไหวพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุท
ทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิจุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเน้อกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยก่อยขยับขยายนั่งตามสบายนั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ได้เอาความสะดวกสบายของญาติโยมทั้งหลายว่าต่อไปนี้เจริญญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วก็ฮับปอนเนอร์สัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจได้ไหวพระได้ฮับปอนไปแล้วญาติโยมพ่อแม่ศรัทธานักศีลนักบุญท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาเฮามีบนักเฮามาฝึกจิตก็จะต้องดูจิตดูอาการของจิตลองดูจิตเฮือหันจิตเฮาบ่ดีไปยึดมั่นถือมั่นถือมั่นก็หันสุขเป็นของจริงสุขเป็นเฮาสุขเป็นของเฮาทุกเป็นเฮาทุกเป็นของเฮามันจะเกิดอย่างนี้แต่ความเป็นจริงนี้ญาติโยมทั้งหลายสุขสักแต่ว่าสุขบ่ใจเฮาบ่ใจเขาบ่ใจสัตว์บุคคลตัวตนของเขาบ่ใจตัวตนของเฮาทุกนี้ก็บ่ใจเฮาบ่ใจเขาตัวคนที่ฮู้ทุกหรือว่าสุขนี้ก็บ่ใจเฮาบ่ใจเขาถ้าเฮาหันอย่างนี้ก็บ่มีอันหยังที่จะมาเกาะเกิดสุขขึ้นมาสุขก็เกาะเฮาบ่ได้เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็เกาะเฮาบ่ได้เนี่ยหยังบ่ได้เพราะว่ามันบ่แน่เป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นของบ่แน่นอนถ้าเฮาเกิดอย่างนี้เฮาจะภาวนาได้เวยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปจะมาทุกอย่างจิตกำหนดอยู่เสมอหูหูมีอารมณ์เข้ามาตาหันหูหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอันอย่างต่างๆทั้งหลายนี้มันจะเกิดความชอบหรือบ่ชอบขึ้นมาทันทีมันจะเกิดทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้เฮาฮ้องว่าอ่านดูจิตมันจะหัน
พราะมันเกิดจากจิตดวงเดียวต่ออันมันจะฮือสุขมันจะฮือทุกข์กูอย่างเกิดจากจิตถ้าเฮาตามดูจิตของเฮาอยู่อย่างนี้มันก็จะหันกิเลสมันจะหันจิตของเฮาสม่ำเสมออันเนี้ยญาติโยมคือตัวภาวนาบางคนเมื่อภาวนาตอนเมื่อแรงเขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมก็นึกว่าเขาได้ภาวนาแล้วยังบ่ใจต่ออันความจริงการภาวนาคือสติติดต่อกันคือเป็นวงกลมตลอดเวลาคือมีสติอยู่สม่ำเสมอคือหูคือหันคือหันอาการที่มันเกิดขึ้นมาในจิตของเราหันเกิดขึ้นมาก็บ่ดีไปยึดมั่นหมายมั่นปล่อยมันวางไปปฏิบัติอย่างนี้นักเท่าใดก็ดีต่ออันอารมณ์ที่ชอบบ่ชอบถึงวันนี้คนเฮากู้คนบ่ตันบ่ฮู้จักกิเลสมีคนคนเดียวเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่มันหลอกตัวเองอยู่วันยังค่ำเฮาเกิดมามีอะหยังก็มีคนคนเดียวนั่นมันมาฮือเฮาไข้หัวฮือเฮาให้ฮือเฮาโศกเศร้าเสียใจวุ่นวายมันก็คือคนคนเดียวกันถ้าเฮาบ่ตันพิจารณาเฮาบ่ตันดูตามความเป็นจริงแล้วยิ่งบ่ฮู้จักมันมันก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้มาก็เสียอยู่เสียแล้วก็เคยได้มาอยู่ถ้าสุขทุกข์กับมันยึดมันถือมันตลอดเวลาอย่างนี้เพราะบ่ได้พอบ่ได้พิจารณาของทั้งหลายนี่บ่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวเฮาถ้าเฮาพิจารณาที่ตัวเฮาอย่างนี้เฮาก็จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเข้าใจต้นไม้กู้ต้นเปรียบเหมือนคนเปรียบเหมือนมนุษย์ก้อนหินทุกก้อนเปรียบเหมือนมนุษย์สัตว์ทุกสัตว์ในป่าก็ดีในต้งก็ดีก็เหมือนกับเฮามันแบบแปลกแบบแปลกกับเฮามีสภาวะอันเดียวกันคือว่ามีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วในที่สุดก็มีความดับไปเหมือนกันอย่างนี้หมดฉะนั้นเฮาก็บ่ควรไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายที่ว่าเฮาต้องใจมันอยู่อย่างแก้วน้ำเนี่ยอย่างไมค์ตัวเนี้ยอย่างคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยอย่างอุปกรณ์อะหยังก็จังที่อยู่ใกล้ตัวเฮาหลอดไฟก็อะหยังก็เฮาก็ห้องว่าไมค์ของเฮาคอมพิวเตอร์ของเฮาถ้วยของเฮาจานของเฮาแต่เฮาก็บ่ใช่จะไปติดอยู่กับมันติดอยู่กับถ้วยกับจานติดอยู่กับแก้วน้ำติดอยู่กับไมค์ติดอยู่กับอันใดญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เฮาบ่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยอันนี้คือเปิ้นฮ้องว่าตัวภาวนา คือการฮู้จักตัวเฮา
แล้วก็ฮู้จักของของเฮาฮู้จักตัวตนเฮาแล้วก็บ่ทุกข์เพราะว่าตัวเฮาฮู้จักของเฮาแล้วเฮาก็บ่ทุกข์กับของของเฮาอันนี้ก็เพราะว่าเฮาได้ทำกรรมฐานปัญญาของเฮาเกิดขึ้นมาเมื่อปัญญาของเฮาเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะหันไปตามสภาวะของมันคนเดียวกู้อย่างอันนี้เป็นโลกุตระปัญญาเกิดจากการภาวนาคือภาวนามัญญปัญญามันพ้นจากโลกิยะวิสัยเมื่อจิตสงบรวมเป็นกำลังจิตที่ในมันก็เกิดความรู้เกิดเป็นญาณเป็นความรู้ด้านโลกุตระความรู้ด้านโลกุตระนี้อู้ก็บ่ฮู้เรื่องศรัทธาญาติโยมตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกน่ะอาขาตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกคือพระพุทธเจ้าบอกให้ได้ว่าที่ว่าเนี่ยให้บ่ได้บอกให้ได้ทำให้บ่ได้เรื่องการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเอาก็จะต้องอดทนและมีความเพียรอดทนแล้วก็เพียรทดสอบอารมณ์ไปเรื่อยๆถึงคราวเฮามีความเพียรเฮาก็ทำไปทำสมาธิเฮาก็ทำไปออกจากสมาธิเฮาก็พิจารณาหันหมดก็พิจารณาหันสัตว์อย่างก็พิจารณาหันต้นไม้พิจารณากูอย่างนี่เหมือนเฮาเนี่ยกูอย่างน้อมเข้ามาใส่ตัวเหมือนเฮาทั้งหลายทั้งนั้นนะอย่างใบไม้หน้านี้เป็นหน้าแล้งใบไม้มันจะหล่นลงไปใบไม้มันจะขึ้นมาใหม่ต้นไม้จะใหญ่ต้นไม้จะน้อยไอ้อย่างตั้งหลายเหล่านี้มันล้วนแต่เกิดปัญญากับเฮาทั้งนั้นแล้วเฮาก็พิจารณาหื้อหันธรรมะบ่ควรไปยึดมั่นถือมั่นไอ้อย่างกับมันทั้งนั้นเมื่อจิตของเฮาฮู้จักการปล่อยวางอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสงบความสงบนี่บ่ใจสุขบ่ใจทุกข์มันสงบนิ่งห้องได้ว่าเป็นความพอดีพอเหมาะเฮาจะรับรู้ด้วยความรู้สึกของเฮาเองที่ห้องว่าเป็นธรรมะนั่นน่ะญาติโยมท่านทั้งหลายคนที่ฝึกแล้วเปิ้นก็จะพอหันคนที่ยังบ่ได้ฝึกนี่มันก็เป็นของที่ลำบากสักน้อยเฮาต้องไปน้อยใจมันบ่ต้องไปตกใจมันก็เหมือนกับนักเรียนนั่นน่ะที่กำลังเข้ามาเรียนหนังสือนะอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือให้มันงามบางทีมันจะงามหรือบ่งามก็ต้องฝึกอ่านได้บ่ได้เรียนได้บ่ได้มันก็ต้องฝึกอาศัยการฝึกอาศัยการกระทำอาศัยการประพฤติอาศัยการปฏิบัติเมื่อเฮาอาศัยการฝึกแล้วมันก็เป็นการตั้งไว้ในใจของผู้ปฏิบัตินี้คือเอาชนะตัวเก่าบ่ต้องเอาชนะคนอื่น
ือสอนตัวเองบ่ต้องพยายามสอนคนอื่นหือนักเดินไปก็สอนตัวเองไปนั่งก็สอนตัวเองทุกอย่างเฮ้อมีตัวของเฮาอยู่เสมอกำกับอยู่นี้นั่นห้องว่ามีสติตัวสติเนี่ยจะเป็นบทเป็นแบบของผู้ที่เจริญกรรมฐานสติอันนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นปัญญาก็จะล่นออกมาจะแสดงออกมาถ้าสติบ่มีปัญญาก็เลิกบ่มีฉะนั้นพากันตั้งใจให้ดีถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาน้อยก็เป็นยังเวลาน้อยก็ยังเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยอย่างอื่นจะหาเป็นที่พึ่งแห่งพุทธศาสนานั่นบ่มีญาติโยมทั้งหลายถ้าเฮาบ่หันบ่เดี๋ยวนี้เฮาก็จะต้องหันเฮาต้องรู้ถ้าเฮาพิจารณาอย่างนี้ต่อไปยังเป็นคนรุ่นใหม่ประพฤติใหม่ปฏิบัติใหม่ก็ยังหันเตื้อก็เหมือนกับเฮาเป็นละอ่อนเฮายังบ่ได้หันสภาพของคนใหญ่บ่ได้มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนใหญ่เหมือนคนเฒ่าแน่อย่างเฮามาหันอย่างอันเขี้ยวเฮาก็ยังดีอยู่ลูกตาเฮาก็ยังดีอยู่ลูกหูเฮายังได้ยินอยู่ลูกร่างกายของเฮายังดีอยู่เฮาถึงบ่ฮู้จักความชราเฮาถึงบ่ฮู้จักความแก่ต่อเมื่อใดเฮาเข้าสู่วัยชราเฮาก็จะฮู้จักเฮาก็จะบอกว่าเออสังขารเนี่ยมันจะบอกคนเดียวเขี้ยวก็หล่อนไปอันนี้เฮาเริ่มแก่เท่าตาที่มันเจ๋งดีมันก็จะลู่ลีลงมืดลงหูมันก็จะตึงสภาวะร่างกายมันก็จะเริ่มเจ็บปวดไปหมดนี่สภาวะของความแก่มันเป็นอย่างนี้ใครมาบอกสังขารนี่บอกเองถ้าเราพิจารณาอยู่ก็คือว่าสัญชาตญาณมันมีอยู่ยังหมู่ปวกหมู่เพิ่งนี่ใครไปสอนมันเมื่อมันแปลงหังมันก็มีลูกแปลงหังมันเป็นช่องแปลงหังล็อกมันเต่ากันหมดหางเพิงนี่งำแมงเพิงแมงตอนี่ถ้ามันแก่มันก็ออกไปแปลงหังใหม่แถมลูกของเพิงมันก็ไปแปลงกันใหม่ไผไปสอนมันใครไปมีตลับเม็ดมันก็แปลงของมันคนเดียวทำหางของมันงามสวยงามเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นล็อกนกก็เหมือนกันนกที่อยู่ตามแพะตามป่าตามต้นไม้นกกระจาบนี่นกกระจาบนกกระจอกนี่แปลงหางงามเฮาเคยหันนกตีแป่งหางห้อยลงมาเต็มหมู่ต้นบ่เป้ากิ่งบ่เป้าใบบ่เป้าก็หางมันห้อยลงมางำแป่งหางกันไผก็บ่ได้ไปบอกมันไผบ่ได้ไปสอนมันนี่นะเมื่อมันไข่มันอยู่ในห้างมันใหญ่มามันก็บินจากพ่อจากแม่ไปมันก็ไปแปลงห้างใหม่เหมือนกับพ่อกับแม่มันนั่นแหละไผจะไปบอกมันปวกก็เหมือนกัน
ใครจะไปบอกมันสัญชาตญาณมันมีขึ้นมาเองตัวสัญชาตญาณเนี่ยญาติโยมเหมือนเดียวกันที่มันฝังอยู่ในดวงจิตของเฮาก็บ่ฮู้ตัวถ้าเฮาบ่มาห่ำเฮียนธรรมะบ่มีอันหยังมาสะกิดเฮาก็บ่ฮู้จักสิ่งตั้งหลายเหล่านี้เป็นไปตามความเป็นจริงคนกู้คนนี่ก็อยากจะมีความสุขอยากจะได้ดีเหมือนกันทุกคนแต่มันทำดีบ่เหมือนกันมันตัวเสาะหาความสุขบ่เหมือนกันเพราะว่าเฮาต่างความคิดต่างสติต่างปัญญาสัญชาตญาณมันมีอยู่ในใจของเฮาเนี่ยแต่เฮาบ่ฮู้จักมันปิดได้อย่างสนิทอย่างชนิดที่เฮาบ่ฮู้บ่หันเมื่อธรรมะจี้เข้าไปส่องเข้าไปมันถึงจะหันอย่างร่างกายของเฮาอย่างเฮานอนฟังวิทยุอย่างเฮานั่งฟังอยู่เนี่ยร่างกายของเฮากู้ส่วนโดยสภาพแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสนาเปิ้นว่ามันบ่มีอันหยังที่จะสวยงามมันจะสะอาดนี่มันบ่มีเปิ่นได้บอกว่าสิ่งนี้มันเป็นของบ่สวยงามมันบ่สะอาดมันหาสาระแก่นสารอันหยังบ่ได้เฮาก็ยังบ่หันเฮาก็ยังนึกว่าอันนี้มันสวยงามอันนี้มันสะอาดอันนี้มันดีอยู่ยังหยังมันเป็นอย่างอันของบ่สวยบ่งามแต่หันว่ามันเป็นของสวยงามของบ่สะอาดเป็นจะได้เฮาหันว่ามันสะอาดของที่บ่ใจสาระแก่นสารเป็นจะได้เฮาถึงหันว่าเป็นสาระแก่นสารของนี้บ่ใช่ตัวของเฮาแม้หยังมันถึงเข้าใจว่าเป็นตัวของเฮาอันนี้มันก็มืดอยู่ปอหันแล้วมันน่าจะหันศรัทธาญาติโยมว่าอันนี้ธรรมชาติอันนี้มันก็บ่ใช่ตัวตนของเฮาเด้มันจะเจ็บใครเมื่อใดก็เจ็บมามันจะจากโลกนี้ไปมันก็จากไปมันบ่ห่วงเฮาทั้งนั้นอันนี้เฮาก็ยังบ่หันมันน่าจะหันยังบ่หันอันนี้ก็คืออวิชชามาบังมันมืดอยู่ที่มันมาหันน่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาพระองค์ได้แยกสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ออกมาจนจิตของท่านหันว่าสิ่งตั้งหลายทั้งปวงเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหันความจริงๆหันความชัดๆที่บ่ใช่ตัวสัญญาคือความจำสังขารร่างกายมันจะเป็นไปอย่างใดก็คือมันเป็นไปตามเรื่องของมันเปิ้นหันเป็นอย่างนี้การกำหนดพิจารณาอันนี้ห้องว่าภาวนากรรมฐานเพื่อฮือได้หันเพื่อฮือได้ฮู้เนี่ยกลัวที่เฮาจะพิจารณากลัวที่เฮาจะหันอันใดที่บ่สวยบางทีเฮาก็หันต่างไปเฮาก็หันว่ามันสวยมันงามอันใดที่มันบ่เป็นสารเป็นสาระจิตมันก็ยังผูกพันว่ามันเป็นสาระพุทธศาสนาเปิ้นสอนให้จิตเป็นตัวหันถ้าจิตมันหันแล้วจิตมันหู้ของมันคนเดียวบ่ต้องไปห่วงห้องว่าการภาวนา
จากนั้นก็ก่อยๆทำก่อยๆปฏิบัติไปใจว่าจะเอาวันสองวันสามวันเฮือได้หันได้หูศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ก็ฝากไว้เป็นธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติต่อไปจะมาอู้ถึงเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องการล้างพิษในสมัยพุทธกาลมาอู้ถึงเรื่องสุขภาพให้หน่อยการล้างพิษประเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมนักกินในอย่างสะปะภาษารุ่นใหม่ภาษาสมัยใหม่ว่าดีท็อกล้างสารพิษออกจากร่างกายกินล้างจืดพ่องยังพ่องก็ว่ากันไปประเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมเพราะคนเฮาส่วนใหญ่ประเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องสุขภาพแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องการล้างพิษนี่บ่ได้มีความนิยมแพร่หลายเฉพาะปัจจุบันในสมัยพุทธกาลก็มีในสมัยพุทธกาลนี่มีการขับพิษออกจากร่างกายโดยวิธีการขับออกทางปัสสาวะอุจจาระแล้วก็เหงื่อก่อนอื่นเนี่ยญาติโยมการขับพิษออกจากร่างกายโดยการปัสสาวะคือการเบาการเข้าห้องน้ำการฉี่การเหงี่ยวเนี่ยขอโทษนะนะก่อนอื่นเขาจะต้องดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอเพื่อบ่ให้สารพิษมันค้างในร่างกายคนในยุคนี้ส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะที่เห่งหีบขัดใจก็เดียวจะไปประชุมขัดใจก็เดียวจะเดินทางกลัวรถติดบางทีก็อั้นปัสสาวะลำบากถึงจะกินน้ำน้อยนะอั้นปัสสาวะพองผลก็คือสารพิษนั้นมันค้างในร่างกายบางรายถึงขั้นเกิดตุ่มคันตามผิวหนังฉะนั้นการขับปัสสาวะคือการขับสารพิษออกจากร่างกายโดยวิธีที่ดีที่สุดตามวิธีตามธรรมชาติง่ายๆโดยที่เราบ่ควรไปฝืนธรรมชาติเพิ่นว่าควรจะดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2,500 ถึง 3,000 ซีซีเพิ่นน่ะ3แก้วขึ้นไปเพิ่นน่ะเนาะมาเจ้ามาอย่างยะบวนปากแหดื่มไปสัก2แก้วก่อนนอนกินแฮมสัก2แก้วหรือว่าแก้วเนี่ยก็จะมีผลดีต่อสุขภาพการขับพิษออกจากร่างกายต่างนักก็คือการอุจจาระขับของเสียออกจากร่างกายเป็นการปรับความสมดุลร่างกายแถมอย่างหนึ่งคือคนที่ท้องอืดท้องผูกสารพิษจะค้างอยู่ในร่างกายการขับของเสียออกทางอุจจาระนี่บ่ได้ครับสารพิษติพอหันออกมาต่ออันแต่ยังเป็นการปรับความสมดุลอุณหภูมิในร่างกายแถมตัวถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยปรับธาตุไฟฮึทำงานในความสมดุลของร่างกายถ้าสังเกตพอเฮาจะพบว่าบางคนเวลาเฮากินอาหารเขากินของเย็นนักๆสักบึดต้องจะเสียบอกกองได้เข้าห้องน้ำถ่ายออกมาแล้วก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นอันนี้คือการปรับธาตุไฟในตัวเองในสมัยพุทธกาลมีเตื่อหนึ่งพระพุทธเจ้าพุทธองค์เปิ้นก็ท้องผูก
ท้องผูกนี่คือการถ่ายหมอออกพระองค์ก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าเฮ้อไปขอยาถ่ายจากหมอชีวกโกมลพัทบอกงหมอชีวกโกมลพัทรู้ข่าวก็เกิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ละเอียดอ่อนจะถวายยาถ่ายทั่วไปนั่นบ่ควรหมอชีวกนี่ก็เลยเอาก้านบัวสามก้านมาอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดแล้วก็มอบให้พระอานนท์ไปถวายพุทธเจ้าเพื่อการสูดดมโดยเมื่อสูดดมก้านบัวหนึ่งก้านก็จะช่วยให้ขับถ่าย10ครั้งจากนั้นเว้นระยะให้ร่างกายได้ปรับตัวฟื้นตัวก็สูดดมก้านบัวแห่ม1ก้านก็ระบายไปแห่ม10ครั้งสูดดมครบ3ก้านก็ระบาย30ครั้งแต่เว้นระยะนะไม่ใช่ออติดกันนะก็เลยหายเลยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สูดดมแล้วก็พระองค์ก็ขับถ่ายออกมาทำให้เบาเนื้อเบาตัวนี่สูตรยาถ่ายนี่เป็นสูตรยาที่แปลกเหมือนกันศรัทธาญาติโยมการขับสารพิษออกจากร่างกายทางเหงื่อในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเวสาลีตอนนั้นนี่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างออกไปญาติโยมมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานักขึ้นนักขึ้นบรรดาทายกทายิกาพ่อออกแม่ออกอุบาสกอุบาสิกาต่างก็เสาะหาอาหารอย่างประณีตอย่างดีมาถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้วก็ทำให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายน่าสังเกตว่าอาหารธรรมชาติตามชนบทที่บ่ได้ถูกปรุงแต่งมาจากสารพิษนักเท่าใดเท่ากับอาหารที่ปรุงแต่งประดิษฐ์ประดอยถึงเข้าที่สีแล้วสีแถมถึงเครื่องปรุงต่างๆมากมายอย่างบ่เดียวมีผงชูรสกะสีผสมอาหารยาถนอมอาหารอันยังก็ตามสารกันบูดกะอย่างกะยิ่งมีการปรุงแต่งอาหารก็ยิ่งมีสารพิษนักสำหรับไผที่ชอบกินอาหารตามภัตตาคารรู้ๆคือระวังเหมือนกันยิ่งอาหารรสดีรสเด็ดเป็นพวกสเต็กเป็นพวกเนื้อย่างต้องระวังหมอชีวโกมลพัทเนี่ยเป็นหมอประจำพระองค์ที่เก่งนะบอกกองหมอชีวกหันลักษณะผิวพรรณอากัปกิริยาของพระสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็ดูออกเลยว่าโอ้ความเปลี่ยนอยู่ของพระสงฆ์นี่เปลี่ยนแปลงไปรู้เริ่มมีสารพิษตกค้างในร่างกายหมอชีวกปนกะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยแปลงที่เดินจงกรมแล้วก็แปลงเรือนไฟที่จงกรมสำหรับพระสงฆ์ได้ออกกำลังเดินไปเดินมาพร้อมกับธรรมสมาธิกู้กันไปเพื่อเหื่อไหลส่วนเรือนไฟนั่นก็คือเป็นที่อบชาวนาในปัจจุบันนั่นเองก็แปลงได้โดยสร้างอาคารขึ้นมาตั้งเตาไว้ที่กลางแล้วก็มีต่อระบายออกทางข้างเพื่อระบายควันแล้วก็
มีน้ำมาวางไว้เพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องบ่ให้แห้งล่ำไปหมอกพอดีคือมีความจุ่มพอดีเป็นการอบร่างกายเป็นการขับเหงื่อออกมาให้หนักขึ้นเดินจงกรมหรือว่าเรือนไฟนี่เป็นวิธีการขับสารพิษออกจากร่างกายทางเหงื่อที่มีมาแต่เดิมในสมัยพุทธกาลโดยหลักการก็บ่มีอะหยังสลับซับซ้อนบ่ได้มีอะหยังใหม่เป็นเพียงวิธีการจ่อยขับสารพิษออกจากร่างกายทางเหงื่อเฮาควรพยายามดูแลตัวเองให้นักบ่ใจว่ารับสารพิษเข้ามาร่างกายเต็มที่แล้วก็ก้อยหาวิธีขับออกมาลุ้นแต่เฮาควรดูแลร่างกายเลือกกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอาหารที่บ่มีการปรุงแต่งอันหยังนักล่ำไปพยายามหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีรสชาติพิษไปจากธรรมชาติส้มลำไปเผ็ดลำไปเค็มลำไปหวานลำไปอย่างที่เคยบอกญาติโยมทั้งหลายอาหารที่มีอายุยืนจะทำให้เฮาอายุสั้นอาหารที่อายุสั้นจะทำให้เฮาอายุยืนอาหารอายุยืนกับประเภทอาหารที่มีการถนอมอาหารประเภทมักประเภทดองประเภทอาหารของครบเคี้ยวติเก็บไว้ได้เมินๆอาหารกระป๋องมาม่าอาหารกระป๋องที่เก็บไว้ได้เมินๆเฮากินบ่อยกินนักจะทำให้เฮาอายุสั้นอาหารที่อายุสั้นก็คืออาหารที่มันสดใหม่พักเก็บมาก็ต้องแข็งเลยเอาไว้เมินบ่ได้อาหารตามธรรมชาติอายุมันสั้นเวลาเฮากินเข้าไปแล้วมันก็เป็นผลดีกับร่างกายของเฮาอย่างนี้เป็นต้นนะเฮาก็ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอบ่ต้องทุกวันแต่ทำตลอดนี่การขับสารพิษออกจากร่างกายโดยการใจวาจาสัตว์นอกจากการขับพิษออกจากร่างกายในเรื่องของการถ่ายนักถ่ายเบาแล้วก็เหือดแล้วเนี่ยการขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยการใจวาจาสัตว์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจการขับพิษออกจากร่างกายด้วยการใจวาจาสัตว์คือขับพิษออกจากร่างกายด้วยอำนาจของสัจจกิริยาสัจจวาจาก็ยกตัวอย่างเห็นหน่อยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยตอนที่เปิ้นปั้มเป็งบารมีเป็นโพธิสัตว์เปิ้นออกบวชโลออกบวชเป็นดาบสอยู่ในป่ากว่า50ปี วันหนึ่งดาบสเดินเข้ามาเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ในเมืองพอดีกับที่ลูกเบาของเพื่อนโดนงูคบงูชก เพื่อนของดาบสก็ขอร้องให้ดาบสช่วยเหลือว่าโอ้ขอท่านดาบสช่วยหน่อยเถอะลูกเบาของข้าพเจ้าโดนงูชกอาการแย่ดาบสก็หับกรรมขอร้องแต่ตัวเก่าก็บ่ใจหมอจะเนี่ยจะได้ดีนะก็เลยตัดสินใจยื่นมือไปเอามือไปลูบที่หัวของลูกบ่าวเปื้อน แล้วก็ตั้งใจสัจจะว่าข้าพเจ้าออกบวชมาเป็นดาบสพอใจในการอยู่ในเพศบรรพชาอยู่เพียง7วันแรกตอนก่อนบวชนั้นมีความมั่งมุ่งมั่นแต่บอกกองพบความลำบากในป่าผ่านไป7วันก็บ่อยากอยู่ต่อแต่เมื่อตั้งใจก็อดทนเรื่อยมา
จนบัดเดี๋ยวนี้50ปีด้วยการสัจจะอันนี้ขอปิดงูเนี่ยจงคลายไปขอความสวัสดีจงมีแก่มานพน้อยคนนี้บอกกองดาบทโพธิสัตว์เจ้าอธิษฐานจบปากก็ว่าปิดงูตกลงหมดคลายลงหมดเนี่ยมานบน้อยคนนี้ก็มึนตาได้ห้องแม่ห้องป่อได้ดาบทก็เลยอู้กับเปื่อนต่อไปว่าข้าพเจ้าได้จ่วยตะเอะขอเฮือตันได้หับช่วงต่อไปเตอะฝ่ายเปื่อนดาบทหันยังอันก็ทำสัจจะวาจาเอามือมาทาบไว้ที่หน้าอกลูกเบาแล้วก็บอกว่าบางทีมีนักบวชออกป่ามาขอพักข้าพเจ้าก็ดูกิริยาอาการสำรวมแล้วก็บ่อยากจะให้พักแต่ก็บ่เคยปฏิเสธโดยอำนาจสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ลูกข้าพเจ้าขอให้ปิดนั้นคลายไปบอกกองมดกรรมตั้งสัจจะอย่างนี้ปิดก็หายไปตั้งแต่ช่วงเอวตกไปอยู่ปืนดินปูนแล้วนะลูกบ่าวก็เริ่มขยับตัวแต่ยังบ่ได้มดเด้อเขาก็เลยฮื้อภรรยามาฮับช่วงต่อผู้เป็นภรรยานี่ก็เอามือมายื่นแล้วก็มาแตะที่ขาของลูกเบาแล้วก็บอกสามีอย่างเหนียมอายว่าข้าพเจ้าจะตั้งสัจจวาจาแล้วน่ะเฮ้อตัวปี่ตัวอ้ายเนี่ยออกไปทางนอกได้ก็น่ะสัจจวาจาเนี่ยอู่ต่อแน่ผู้เป็นสามีบ่ได้ผู้เป็นสามีก็ตอบภรรยาบ่ว่าบ่เป็นหยังเฮาอยู่ด้วยกันมาเมินนี่เฮาอย่าต้องไว้ใจกันอยู่ด้วยกันมาเมินจนมีลูกด้วยกันนี่น้องจะว่าหยังได้ก็ว่าไปเถอะแต่ให้ว่าความจริงเด้อลูกของเฮาจะได้หายถ้าน้องจุลูกเฮาจะบ่หายผู้เป็นภรรยานั้นก็บอกว่างูบ่เป็นที่พอใจของลูกบ่าวข้าพเจ้าฉันใดสามีข้าพเจ้าก็บ่เป็นที่พอใจของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็อดทนอยู่มาโดยตลอดโดยอำนาจของสัจจะนี้ของข้าพเจ้าขอให้ปิดให้ของงูคลายไปขอความสวัสดีจงได้มีแก่ลูกบ่าวข้าพเจ้าบอกกองผู้เป็นแม่อู้จบปรากฏว่าปิดงูนั่นก็คลายไปจนหมดน่ะอันนี้คือการได้ล้างปิดโดยอำนาจสัจจวาจาเฮาอาศัยอำนาจความสัตย์ขจัดปิดได้ถ้าผู้ที่ตั้งความสัตย์นั้นเป็นผู้ที่มีบุญอยู่ในตัวนักเพียงพอประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีเป็นปกติมีศีลมีธรรมถึงอดีตถึงปัจจุบันต่อมาเมื่อตั้งความสัตย์มีวาจาสัตย์คือสามารถตัดใจอู้ความจริงโดยที่บ่หวาดกลัวต่อผลกระทบเรื่องนี้นี่ญาติโยมดูผิวเผินนี่เหมือนเรื่องง่ายนะแต่ที่จริงแล้วมันบ่ง่ายนะเนาะยกตัวอย่างอย่างดาบสบวชมา50ปีจะให้อู้ความจริงต่อหน้าเปื่อนนั้นมันบ่ง่ายนะ
ก็กลัวเปื้อนบ่ศรัทธากลัวเปื้อนบ่นับถือแล้วจะดีบ่ดีจะเอาเรื่องนี้อู้ต่อกันไปแถมแต่ถ้าดาบทตัดใจอู้ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้บางทีก็ต้องใจกำลังใจอย่างนักในการตั้งสัจจวาจาเป็นการรวมกำลังบุญที่มีอยู่ในตัวพุ่งเป้าไปเพื่อการล้างปิดคือกับคนที่ตัวเองต้องการช่วยเหลือผลก็เลยส่งออกมานะที่สำคัญตัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็จะต้องมีบุญนักปอเมื่อวิบากกรรมที่ตัวส่งมาให้ผลเริ่มเบาบางไปแล้วบอกกองผลบุญที่คนอื่นหนุนให้ยังเขาตุ้มกันยังเขาจักแขนให้กันเนี่ยนะเขาขึ้นหั่นแบบเป๊ะเปิดมาตุ้มเขาขึ้นอุ้มเขาขึ้นคนอยู่ตรงบนก็จักเขาขึ้นเนี่ยมันเป็นการช่วยแล้วตัวเองก็จะต้องแข็งแรงปอด้วยใจว่าบ่มีแห้งเหมือนเดียวกันตัวเองก็ต้องมีบุญด้วยคนอื่นหนุนด้วยเนี่ยมันถึงจะสมเหตุสมผลก็จะส่งผลให้หลุดพ้นปลอดภัยในยุคนี้สมัยนี้วิธีการล้างปิดแบบนี้บ่ใครมีเนาะบ่ใครมีไผได้ปฏิบัติแต่เฮาบ่ควรจะมองข้ามเนี่ยบัดเฉพาะกรณีล้างปิดต่ออันแม้แต่เรื่องอื่นๆก็เหมือนเดียวกันการตั้งสัจจวาจาส่งผลอย่างที่บ่น่าเชื่อมีมาในพุทธกาลแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพื่อกระจายมาแล้วนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนอันนี้ก็ฝากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายไว้กรรมเดียวนะจะได้มาอู้แถมในช่วงที่สองบุญเป็นเกล็ดความหู้เนาะแต่กี้อู้ถึงเรื่องการล้างสารพิษโดยวิธีต่างๆในสมัยพุทธกาลกรรมเดียวจะเอาเรื่องการปรับความสมดุลของร่างกายโดยการล้างพิษเนี่ยจะได้อีน่ะเฮาก็ก้อยมาอู้มาจ้าเนาะพอเวลาตอนนี้จะตี4แล้วพักเหยกรรมก่อนเนาะพักเหยกรรมก่อนกินน้ำกินหยังดื่มน้ำหยังก่อนฟังไลนี้ไปไหนเตื้อนึญาติโยมฟังไลนี้ไปไหนเตื้อกรรมเดียวเฮาก้อยมาปะกันแถมใจเย็นๆเวลามีปะเลอะเนาะเฮ้อเวลามีนักอยู่ไม่ต้องรีบร้อนอยู่ด้วยกันไปแถมชั่วโมงนะญาติโยมทั้งหลายภายที่ยังบ่ลุกเตื้อก็นอนฟังหั่นนะเนาะนอนฟังไปหลับไปตื่นมาก็ฟังแถมมันมีปัญหาเนาะเอาก่อนเนาะขออนุญาตพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้พักรายการช่วงนี้เอาไว้ต่ออีกก่อนฟังไรนี้ไปที่ไหนจังใดเตียนเด้อกำเดียวก้อยมาปะกันเนาะพ่อแม่ตั้งหลายเจริญปอนรุ่งเช้าวันใหม่แจ่มใสเบิกบานออกรับการงานพบผ่านแต่ความสุขสันต์ผู้คนมากมายต่างไม่เป็นพี่น้องกันเชื่อมสายสัมพันธ์
ยอมใจไปทุกแห่งหนยิ้มรักวันใหม่นั่งยืนเดินลุกสร้างหายคลายทุกข์ปลูกธรรมชี้นำเหตุผลเกิดมาชาตินี้ชั่วดีมีในใจตนอยากดีมีจนเป็นผลของกรรมนำหนุนพบธรรมนำสุขลุกตื่นขึ้นจากความฝันยิ้มรับรางวัลสร้างสรรค์ไม่ให้เสื่อมสูญเสียงคำรุ่งสางเป็นทางสร้างเสริมเพิ่มพูนพบธรรมนำสุขพระบุญเกื้อหนุนพระศาสนาพบธรรมนำสุขลุกตื่นจากความหลับไหลด้วยกำลังใจใช้ธรรมชี้นำสองทางตามรอยพระบาทประกาศก้องในโลกกว้างเดินตามทางสายกลางรู้จักปล่อยวางสู่ทางหลุดพ้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญ
ทำทุกวันทุกวันให้เป็นวันดีทำทุกวันทุกวันให้เป็นวันดีทำทุกวันทุกวันให้เป็นวันดีThank you.
ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีต่างหลายทุกท่านท่านกำลังรับฟังรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาตีสามถึงห้าโมงแรงขออภัยถึงห้าโมงเช้าถ้าเป็นเมื่อวันก็บ่ายสามถึงห้าโมงแรงวันจันทร์ถึงศุกร์เมื่อเช้านี้ก็ตีสามถึงห้าโมงถ้าเมื่อค่ำก็บ่ายสามถึงห้าโมงเวลาเดียวกันมาปะกันในช่วงที่สองสี่นาฬิกาสิบสองนาทีไผ่ที่ยังบ่ลุกก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อเกียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักตั้งป่ายหลับลูกควายกินผักดังเก่าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าจังหลายหลับลูกควายป่าเฮอลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 การดำเนินชีวิตของคนเฮาในปัจจุบันนี้เฮาจะต้องได้ปะกับสารเคมีรวมถึงเฮาต้องกินอาหารที่ปนเปื้อนไปด้วยสารพิษนักเนี่ยคือคนทั้งหลายสนใจเรื่องการล้างสารพิษเพราะมีความเชื่อว่าถ้าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เราจะมีสุขภาพดีสารพิษเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากญาติโยมทั้งหลายในปัจจุบันนี้สารพิษเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากสารพิษที่เกิดขึ้นมีอยู่สองชนิดสารพิษชนิดแรกมาจากสิ่งแวดล้อมจึงวันนี้ญาติโยมทั้งหลายสิ่งแวดล้อมนี่ปนเปื้อนโดยสารพิษโลหะหนักสารเคมียาฆ่าแมงยาฆ่าแมลงต่างๆตลอดจนถึงในเรื่องของทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกขวดรถยนต์โกดังโรงงานการดำเนินชีวิตเฮาถึงวันนี้เฮาก็หลีกเลี่ยงได้ยากอย่างเฮาออกบ้านไปเนี่ยช่วงวันสองวันเนี่ยเป็นหมอกเป็นควันแสบปากแสบตาแสบดังข่าวก็ว่าวันเนี้ยเน้อฝนจะลงนะ6ถึง8อีว่าเพิ่นว่าอันน่ะ6ถึง8จะมีฝนลงมาพยากรณ์อากาศว่าจะนั้นถ้าฝนตกมาก็โอ้ฟ้าเป่งไปกำดีกะเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบางทีก็เนี่ยญาติโยมเฮาก็มันความจำเป็นมันจะต้องได้ใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกยกตัวอย่าง
ภาชนะต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเฮาล้วนเกี่ยวข้องกับพลาสติกที่ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายเฮาทั้งนั้นกล่องโฟมที่บรรจุอาหารก็จะก่อสารมะเร็งสไตลินฉะนั้นถึงวันถึงวันร่างกายของเฮาได้รับสารพิษหนักเข้าสู่ร่างกายหนักเกินกว่าร่างกายของเฮาที่จะขับออกมานอกจากนี้ก็ยังมีสารพิษแถมอย่างหนึ่งคือสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายเฮาคนเดียวเมื่อเฮากินอาหารอาหารก็เข้าสู่ระบบเผาผลาญในร่างกายส่วนหนึ่งกลายเป็นพลังงานส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แถมส่วนหนึ่งที่เหลือก็กลายเป็นสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของร่างกายที่มันบ่สมบูรณ์ร่างกายคนเฮานี่พยายามที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายหลายอย่างตั้งเหงื่อปัสสาวะอุจจาระอันนี้เป็นกระบวนการล้างสารพิษโดยธรรมชาติในกรณีที่ร่างกายได้รับสารพิษจากภายนอกมาจำนวนน้อยบวกกับสารพิษที่เฮาผลิตขึ้นมาจากระบบย่อยอาหารร่างกายเฮานี่ก็จะสามารถขับพิษออกไปได้คนเดียวหมดลึงหมดเสี่ยงแต่ปัญหาคือปัจจุบันเฮาได้รับสารพิษจากปัจจัยภายนอกนักลำไปคือทั้งการสูดดมทั้งอากาศทั้งน้ำเนี่ยเฮือสารพิษนี่ตกค้างในร่างกายของเฮาการล้างพิษคือการปรับสมดุลของร่างกายยกตัวอย่างการล้างพิษแบบการอดอาหารโดยการเลือกดื่มแต่น้ำที่สะอาดกินแต่ผลไม้น่ะจะส่งผลให้ร่างกายเฮาต้องดึงแต่แหล่งพลังงานสำรองที่สะสมอยู่มาใช้ทำให้สารพิษที่สะสมอยู่ในพลังงานสำรองในตับในเนื้อเยื่อในไขมันถูกนำออกมาใช้ไปด้วยส่งผลให้ปริมาณสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายถูกขับออกมาด้วยนอกจากนี้ยังมีวิธีการล้างพิษอื่นๆแถมยังการล้างพิษด้วยการล้างลำไส้เนี่ยจะได้ไม่ใช่เหมือนเฮาเอาจกออกมาล้างน่ะบ่ใช่นะคือการได้ดื่มน้ำที่สะอาดเนี่ยมีเหมือนกันเปิ้นมีเหมือนกันบัดเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ล้างสารพิษล้างลำไส้ก็มีใจกาแฟนี่กาแฟสวนล้างลำไส้สำหรับการล้างพิษโดยการใช้น้ำสะอาดนี่เหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกเนื่องจากร่างกายของคนที่ท้องผูกเรื้อรังนี่มีอาหารเก่ามักหมมอยู่ในลำไส้เป็นเวลาเมินอาจจะก่อให้เกิดเยื่อเมือกบุลำไส้มันข้นเหนียวขึ้นมาวิธีการก็คือว่าใส่น้ำเข้าไปตั้งลำไส้ทีละน้อยละน้อยแล้วก็ก้อยๆไหลออกมาถึงลำไส้ช่วงบนโดยเฉพาะการนวดวิธีการนวดน้อยๆนวดเบาๆนี่ญาติโยมทั้งหลายแล้วน้ำที่เฮาดื่มน้ำที่เฮาตัวเนี้ยจะชะล้างสารพิษออกมาวิธีสังเกตปริมาณสารพิษในร่างกายตัวเองบ่มีอาการที่แสดงออกมาบ่งชี้ให้เห็นว่าในร่างกายของเฮามีสารพิษตกค้างอยู่ผู้ป่วยที่ร่างกายได้รับสารพิษในปริมาณหนักอาจจะมีอาการที่เกิดขึ้นรวมๆกันก็คือว่าอิดง่ายเหนื่อยง่าย
เนี่ยอันยังน้อยก็อิดก็เนยใจสั่นอ่อนเพลียงุดงิดง่ายเนื่องจากต้องอืดต้องแน่นบอกกองไปตรวจก็บอปะมันเป็นยังเนี่ยในปัจจุบันนี้จะเป็นอีมันลบซ่อนอยู่นะสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโลหะหนักที่เฮาสูดดมกันสะสมเข้ามาในร่างกายของคนเฮาค่อนข้างหนักสารพิษมื้อนี้ก็ก่อให้เกิดโรคมะเร็งมีโรคเสื่อมตั้งหลายเส้นเลือดเสื่อมสมองเสื่อมการทำงานของหัวใจบกพร่องเส้นเลือดตีบแตกตันการตรวจหาสารพิษประเภทโลหะหนักในร่างกายอันนี้ควรจะไปปรึกษาแพทย์โดยตรงเลยซึ่งเราสามารถตรวจหาปริมาณสารพิษชนิดนี้ด้วยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเส้นผมก็ได้แล้วก็มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยในโรคสารพิษโลหะหนักโดยการขับโลหะหนักออกร่างกายโดยวิธีการหื้อน้ำเกลือที่มีสารประกอบทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนักที่สะสมตกค้างในเนื้อเยื่อแล้วมันก็พอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเฮาเพื่อขจัดออกจากร่างกายโดยวิธีการขับถ่ายในประเทศอเมริกาเปิ้นมีการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่วิธีนี้ขอโทษนะอู้เป็นภาษาฝรั่งให้หน่อยเปิ้นฮ้องว่าวิธีการทำคีเลชันมีประโยชน์กับผู้ที่เป็นโรคหัวใจตีบถือว่ามีแนวโน้มใหม่ในวงการแพทย์ส่วนในแพทย์แผนไทยก็คือความสำคัญในเรื่องนี้บ่แพ้กันแต่เปิ้นมุ่งไปที่ประเด็นการล้างพิษออกจากผิวหนังพร้อมกับเหงื่ออย่างการประคบอบสมุนไพรรวมถึงการนวดล้างเพื่อปรับระบบไหลเวียนน้ำเหลืองให้ดีก็เป็นวิธีที่ถูกระบุในคัมภีร์ระบบธาตุของอายุรเวทที่เปิ้นเน้นเรื่องการล้างพิษการล้างพิษมีลักง่ายๆคือพยายามบ่รับอาหารใหม่ๆเข้าร่างกายโดยการเลือกรับประทานอาหารเลือกกินน้ำแล้วก็เลือกอากาศสถานที่บริสุทธิ์พยายามเอาพิษเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาอย่างที่บอกตะเกียวิธีการดีท็อกการดีท็อกมีหลายวิธีเราควรศึกษาและละเอียดแล้วก็เปิ้นก็มีข้อห้ามตัวนะก่อนที่จะเนี่ยจะทำเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปรึกษาผู้ที่ชำนาญดีกว่าเนี่ยถ้าบ่เนี่ยบ่ทำเนี่ยจังเจตั้งแต่บ่เดียวเนี่ยโอ้ถ้าไปเป็นมะเร็งลำไส้ว่าจะตัดไส้เขานะมีอาการอักเสบของลำไส้เผลอๆก็เป็นโรคลิ้นสีดวงแล้วก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีเลือดไหลออกมาแถมตุยฉะนั้นญาติโยมเขาก็ควรจะศึกษารายละเอียดถึงข้อปฏิบัติข้อห้ามต่างๆให้ดีก่อนที่จะทำนะสูตรการล้างพิษด้วยตัวเองเฮาสามารถล้างสารพิษด้วยตัวเองง่ายๆนะโดยสูตรอาหารล้างพิษอย่างใจโยเกิร์ตกึ่งผสมกับน้ำผึ้งน้ำมะนาวข้นกนผสมกันแล้วก็กินโยเกิร์ตนะผสมน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวเอาไว้กินอย่างมาเจ้าต้องว่างๆเนี่ยต้องว่างๆอย่างประเด็นเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายเขาไปได้เนื่องจากกรดบางตัวในอาหารที่เขากินแต่ว่าก็ดีเนี่ย
ก็จะมีผลแล้วก็กรดบางชนิดที่อยู่ในน้ำบะนาวก็ดีหอมเตรียมก็ดีหัวหอมก็ดีหมดเนี้ยตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษการล้างสารพิษก็ต้องพิจารณาให้ครบวงจรเมื่อล้างพิษที่ตกค้างในร่างกายแล้วเฮาต้องบ่ลืมที่จะล้างพิษในใจโดยเพราะเหนือสิ่งอื่นใดร่างกายของเฮาจะทำงานได้ดีอารมณ์จิตใจก็เป็นส่วนสำคัญมีการศึกษาค้นคว้าพบว่าการทำงานของร่างกายของคนเฮานี่อาศัยสวิตผ่านเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยถูกควบคุมจากส่วนกลางนั่นคือสมองสมองคือเซลล์สมองก็เป็นการเชื่อมต่อถึงกันซึ่งถ้าเฮากึดแต่เรื่องให้ๆอารมณ์ขุ่นมัวก็จะเกิดความเชื่อมต่อกันในทางลบข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนเป็นลบแต่ถ้าเฮาคิดแต่เรื่องดีๆอารมณ์เบิกบานผ่องใสก็จะทำให้เกิดความเชื่อมต่อกันในทางบวกข้อมูลสมองก็จะเปลี่ยนเป็นทางบวกญาติโยมขบวนการเชื่อมโยงของสมองนี่ซับซ้อนแล้วก็มีพลังสามารถสร้างพลังบวกหรือว่าพลังลบก็ได้ถ้าสมองเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นพลังลบก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคต่างๆได้ง่ายโรคมะเร็งความดันเบาหวานถ้าเฮาล้างปิดจิตใจได้สำเร็จเปลี่ยนประจุสมองที่จุดเชื่อมต่อของสมองให้เป็นพลังบวกก็จะส่งผลให้ระบบร่างกายของเฮานี่ขับถ่ายได้ดีปิดก็บ่คั่งค้างเป็นอันว่าสรุปว่าเฮาจะต้องล้างปิดอารมณ์เฮียก่อนเพื่อเป็นการกลั่นจิตกลั่นใจของเฮาให้สะอาดแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเฮาท่านผู้ฟังญาติโยมประเด็นนี้คนเป็นโรคมะเร็งนักเนาะถ้าถามว่ามะเร็งคืออะไรอธิบายง่ายๆก็คือว่ามะเร็งก็คือเซลล์ในร่างกายของเฮาที่เกิดจากมันกลายพันธุ์ที่จริงก็คือมันมีอยู่ในร่างกายเฮาเนี่ยแต่มันกลายพันธุ์นะเป็นยังกับทุกส่วนในร่างกายของเฮามันเป็นไปได้กูส่วนเลือดสมองตับไตหัวใจปอดตลอดจนถึงผิวหนังตัวมะเร็งนี่ถือว่าเป็นของแปลกปลอมเป็นก้อนเนื้อที่มันบ่เข้าหมู่เข้าพวกเป็นเซลล์ที่ผิดปกติที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นนี่ขึ้นแล้วมันก็ไปกินเซลล์เก่าให้เหลือน้อยลงไปจนสุดท้ายร่างกายหับบ่ไหวก็จะต้องถึงแก่กรรมไปการรักษาโรคมะเร็งในแพทย์แผนปัจจุบันเปิ้นก็มีอยู่4วิธีผ่าตัดกะฉายรังสีกะใช้เคมีบำบัดกะใช้ฮอร์โมนกะอีน่ะผ่าตัดมะเร็งก็คือสิ่งผิดปกติของพันธุกรรมขยายตัวมากลายเป็นเนื้องอกวิธีแก้บก็คือผ่าตัดออกไปถ้าเป็นมะเร็งระยะเซลล์มะเร็งก็บ่แผ่ไปอวัยวะอื่นเฮาก็สามารถตัดออกไปได้อย่างถ้าเป็นมะเร็งช่วงอกก็ผ่าตัดไปผ่าตัดตัดทิ้งวิธีที่2ฉายรังสีการฉายรังสีนี่สามารถทำลายเซลล์ที่ตรงจุดที่รังสีเข้าไปตกส่วนใหญ่นี่เปิ้นจะใช้วิธีนี้ประกอบกับการผ่าตัดคือเมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วยังมีเศษมะเร็งหลงเหลืออยู่พ่องหมอผู้ที่รักษาเปิ้นก็จะทำการฉายรังสีเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งนั้นซ้ำเข้าไป
ดยแพทย์เพิ่นจะวินิจฉัยวิธีการรักษาการใช้รังสีเป็นกรณีอย่างเอ็กซเรย์พอก่อนนะการฟังสารรังสีอย่างที่เฮาว่าฉีดสีเข้าไปดูเคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คือที่เฮาฮู้จักกันก็ว่าคีโมคือตัวเคมีบำบัดโดยการฉีดการกินเพื่อฆ่าเซลล์ที่เจริญเติบโตนักแต่มีผลข้างเคียงคือเซลล์ปกติในร่างกายของคนป่วยที่มีการเจริญเติบโตอย่างเส้นผมก็ดีก็จะถูกจัดการไปโดยก็เลยทำให้ผู้ป่วยนี้มีอาการผมร่วงเบื่ออาหารตัววิธีนี้กรณีเนี่ยใจกับวิธีที่มะเร็งลุกลามไปหลายจุดจะต้องนำเคมีเข้าสู่ร่างกายเพื่อจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติที่มันจะแตกตัวอยู่ทั่วร่างกายวิธีที่4คือฮอร์โมนมะเร็งที่อยู่ตามจุดต่างๆในร่างกายนี้ก็มีการสร้างฮอร์โมนคุณหมอคุณแพทย์ก็จะรักษาด้วยการนำฮอร์โมนเข้าไปช่วยกำกับมะเร็งแถมต่างนึงซึ่งบอกว่าจะเป็นการบำบัดด้วยวิธีใดก็ตามผู้ป่วยนั่นก็ย่อมได้รับความเจ็บปวดทรมานเหมือนกันถ้าถามฮือฮู้ตันโลกว่ามะเร็งเกิดจากอะหยังก็ทางคุณหมอหรือทางใดถ้าจะเฮาประมวลทางธรรมะก็ตอบได้เลยว่าตัวมะเร็งนี่เกิดจากกรรมพันธุ์30แถม70เกิดจากสิ่งแวดล้อมถ้าถามฮือฮู้แบบธรรมคือธรรมะนี่นะตันโลกตันธรรมเป็นว่าถ้าฮู้ตามโลกก็คือเกิดจากกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี่30สิ่งแวดล้อม70สิ่งแวดล้อมนี่รวมไปจนถึงการกินของเฮาด้วยนะความเป็นอยู่ของเฮาด้วยถ้าจะถามเรื่องฮู้ตันธรรมก็ตอบคล้ายๆกันคือมะเร็งเกิดจากวิบากกรรม2อย่างกรรมในอดีตชาติบวกกับกรรมปัจจุบันยกตัวอย่างคนเฮาประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ในอดีตชาติจะต้องมันฮือตันทำบุญเพื่อจะเกื้อหนุนบ่เท่าแต่นั้นชาตินี้ก็ยังมีความขยันมันเพียรนะเลือกคบคนดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้ส่วนคนที่เกิดมาลำบากก็เพราะว่าอดีตชาติทำบุญมาน้อยสำหายไปกว่านั้นชาตินี้ก็บ่มั่นบ่ขยันทำมาหากินสุรุ่ยสุร่ายเที่ยวเตร่เกี่ยวข้องกับอบายมุขจนหมดเนื้อหมดตัววิบากกรรมในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันมาประกบกันตัวมะเร็งก็ยังเดือดกันเป็นกรรมจากวิบากกรรมในอดีต 30% เกิดจากกรรมปัจจุบัน 70% ภัยที่มีคนในครอบครัวป่วยนะคนนั้นก็มีโอกาสป่วยได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเหตุเพราะคนที่เกิดมาเป็นป่อแม่พี่น้องนั้นสืบเนื่องจากว่าเป็นบุญกรรมที่คล้ายกันก็เลยดึงดูดให้มาอยู่ด้วยกันมีญาติเดียวกันหมู่เดียวกันครอบครัวเดียวกันถ้าญาติของเฮาเป็นมะเร็งเฮาเองก็มีโอกาสเป็นนะแต่เฮาก็สามารถแก้ไขได้โดยการปฏิบัติกรรมดีในปัจจุบันรักษาศีลรักษามะเร็งรักษาอย่างใดวิบากกรรมที่ทำให้เป็นมะเร็งลักๆ ก็คือนั่นคือปานาติบาตในอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์บางคนเคยแทงคอสัตว์ให้ตายอย่างทรมานผลก็คือชาตินี้เป็นมะเร็งกล่องเสียงเป็นมะเร็งที่คอบางคนในอดีตชาติเป็นละอ่อนชอบทรมานสัตว์ด้วยการเอาหญ้าไปเสียบก้นมะเร็งปอวิบากกรรมเกิดมาก็เป็นโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งช่องทวารเป็นอย่างเนี้ยล้วนมีผลจากการกระทำของเฮาในอดีต
บางคนเผลอไปทรมานสัตว์ด้วยความคึกขนองมาตอนนี้สำนึกได้ก็ฮึใจรักปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้บอกได้สอนอดีตที่ผิดพลาดฮึลืมไปเหียบ่ควรจะไปนึกถึงฮึตั้งใจฮึดีว่าเฮาจะบ่ทําผิดซ้ําแถมแล้วก็สร้างบุญใหม่เข้าไปนักๆตัวนี้ก็จะปอทุเรานอกจากกรรมปานาธิบาตแล้วการผิดศีลข้ออื่นก็มีวิบากแห้งเหมือนกันคนที่ชอบดื่มเหล้าเมายายาเสพติดสิ่งมีพิษก็มีโอกาสเป็นมะเร็งในตับคนที่ชอบสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดวิบากกรรมส่งผลถึงมาจากอดีตปัจจุบันมาเสริมกันคนที่ชอบด่าชอบว่าเฮือคนอื่นได้เจ็บใจทุกข์ใจมะเร็งแปลกๆก็ถามหาภัยพิษศีลข้อกาเมก็จะส่งผลเฮือเป็นมะเร็งขอโทษเนอะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งระบบสืบพันธุ์อีกก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการรักษาตัวให้ดีที่สุดคือการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์จะป้องกันมะเร็งสารพัดบ่ว่าจัดนี้จัดหน้าเพราะสิ่งที่เฮาทำในจัดนี้จะเป็นวิบากส่งผลให้เฮาในจัดต่อไปที่สำคัญให้เฮาตั้งใจอาบน้ำฟังธรรมฟังพระคือการศีลภาวนาในจัดนี้คือดีศรัทธาญาติโยมป้องกันมะเร็งคือถูกจุดกรรมปัจจุบันหรือว่าสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่ทำให้เฮาเป็นมะเร็งก็คือกู้ยางที่มาถึงตัวเฮาบ่ว่าจะเป็นอาหารที่กินเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปควรพิษทั้งหลายที่เข้าสู่ร่างกายตลอดจนถึงสิ่งต่างๆที่มากระทบผิวหนังเฮารังสีอันอย่างต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งเล้าเป็นตัวเล่งที่มากระทบตัวเฮาล้วนแต่มีโอกาสให้เกิดมะเร็งทั้งนั้นมะเร็งเป็นแล้วก็รักษาได้เน้อญาติโยมเฮามีวิธีป้องกันแล้วก็รักษาได้ก่อนอื่นเฮาต้องเจอหมอน่ะที่จะดูแลตัวเองเมื่อเฮาฮู้ที่มาของมะเร็งแล้วเฮาก็จะได้แก้ไขตรงจุดเมื่อมะเร็งเกิดจากวิบากกรรมในอดีตจากนี้เฮาก็หมั่นตั้งใจรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติสร้างบุญกุศลนักๆการศีลภาวนาบุญนั้นจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมให้มันอ่อนลงส่วนกรรมในปัจจุบันนี้เฮาก็ต้องระมัดระวังเริ่มจากที่เข้าไปในตัวโดยตรงคืออาหารเราจะต้องตรวจสอบว่าอาหารรสจัดทั้งหลายบ่ว่าเผ็ดล้ำส้มล้ำหวานล้ำเค็มล้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวบัดเจ้าแต่นั้นก็ของทอดของปิ้งของย่างพอแล้วน่ากินเนื้อย่างหมูย่างที่มันไหม้ๆดำๆกรอบกรอบล้วนแต่เป็นสารก่อมะเร็งเฮาควรจะหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ในปริมาณนักเพราะเนื้อสัตว์มีสารพิษอยู่นักยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีสารแต่งสีเร่งเนื้อแดงสารพิษที่ผู้ผลิตฉีดเข้ามาในตัวสัตว์สารพัดน่ะออกจากฟาร์มมาสารพิษก็ติดตัวมาด้วยเฮากินเข้าไปนักเข้านักเข้าสารเคมีเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็ขับออกมาบัดตันบางทีก็ออกมาตั้งตับไตก็ทำงานนักในการขับสารพิษเพราะฉะนั้นโอกาสที่เฮาจะเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งอย่างอื่นมีปัญหาเรื่องไตก็เกิดขึ้นได้สูงเฮาควรพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมียาฆ่ามะเร็งพยายามใช้วิถีใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินข้าวซ้อมมือข้าวกล้องแตนข้าวที่มันขาวงามเพราะในข้าวคัดขาวเนี่ย
สารอาหารจำนวนนักเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆจะถูกเปลือกข้าวนั่นก็โดนคัดออกไปให้หมดแล้วก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงสุรายาเมาเบียร์เหล้าน้ำชากาแฟเครื่องดื่มรสจัดสู้ๆซ่าๆประเภทน้ำอัดลมแต่ถ้าไผอดใจบ่ได้ก็ดื่มมอกพอประมาณพยายามดื่มน้ำสะอาดน้ำอุ่นจะดีกว่ารวมถึงอากาศที่เขาหายใจเข้าไปก็พยายามเสาะหาสถานที่สะอาดบริสุทธิ์บางคนบอกว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ท่านเพราะอาศัยในชุมชนแออัดเชียงใหม่เนี่ยชุมชนหนาแน่นกรุงเทพเนี่ยสารพิษมีในอากาศนักรถลาทั้งหลายวิ่งไปมาฝุ่นตลบอบอวนอย่างน้อยก็ควรจะตรวจดูระบบระบายอากาศในบ้านพักของเราอย่ามัวแต่ไปตรวจอากาศทั้งนอกอย่างเดียวจัดการบ้านตัวเองตีนอนตีหยังตีอยู่ตีกินบ่ฮื้อมันอุดอู้เกินไปบ่ฮื้อมันทึบเกินไปควรตรวจสอบคือมันมีทิศทางลมระบายพอเหมาะพอดีใจเครื่องกรองอากาศพ่องล้างเครื่องปรับอากาศพ่องยิ่งจะใกล้เข้าหน้าห้องเนี่ยห้องช่างมาเลยมีนาเนี่ยต้นเดือนมีนาเนี่ยห้องช่างมาปีในล้างเตื้อสองเตื้อไม่ใช่ว่าโอ้เปิดทำกรรมขี้ฝุ่นบุ้งบุ้งโต๊ะหมู่ปู่จ้าที่นั่งที่นอนที่กินข้าวล้างใบพัดพัดลมพ่องพัดลมที่เฮาใจเปิดตึงวันตึงวันเตออกมาไปล้างตากแดดเจว่าล้างหัวมอเตอร์นะล้างใบพัดมันสะเตื่อโอ้พัดลมเปิดที่กินข้าวอันพัดลมตัวเดียวกันนะไปเปิดในห้องครัวเปิดไปกับพัดไปไขมันก็ติดใบพัดพัดลมฝุ่นติดใบพัดพัดลมก็เดี๋ยวก็ย้ายเอามาตั้งซองเปิดกินข้าวมันก็ฝุ่นเข้าหาตัวพัดลมเป็นปีเนี่ยมาได้ล้างฝุ่นจับเนี่ยหนาตึกเลยมาต้องไปโทษภัยพอตัวเองแก้ไขส่วนที่เราทำได้ก่อนน่ะนอกจากดูแลเรื่องอากาศอาหารหลีกเลี่ยงสารพิษสารเคมีแล้วก็ควรที่จะออกกำลังกายบ่ได้จมอยู่กับที่ใจว่านอนงอก็งองอยู่อันเก่าคือเดินอย่างน้อยก็เดินไปใจว่าเนี่ยเอาเป็นเอาตายนะเหือมันไหลอ่ะหดน้ำต้นไม้เหมือนแรงพ่องนอลกหญ้าลกหยังกวดขี้โคเดินไปเดินมาหยุดเจนหยุดชายเหือมันไหลบอดี้ไปจมอยู่กับตีเนี่ยญาติโยมแถมเรื่องที่สำคัญนั่นคือจิตใจต่างแก้ต้องประกอบกันสองทางกายทำไปแล้วอันนี้เฮามากกอบกันตั้งใจถ้าใจของเฮาอยู่ในบุญนะเฮาหมั่นอาบน้ำฟังธรรมหมั่นทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์ใจตัวนี้เนี่ยเพิ่นจะมีพลังร่างกายก็ทำงานด้วยความมีสมดุลถ้าใจสมดุลร่างกายก็สมดุลไปด้วยแล้วจะจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ร่างกายเฮามีระบบภูมิคุ้มกันอย่างดีอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าจิตใจอ่อนแอก็เหมือนทหารที่อ่อนแอข้าศึกมาโจมตีข้าศึกก็บุกเข้ามาได้ง่ายญาติโยมแต่ถ้าเฮาทำใจเข้มแข็งร่างกายแข็งแรงไปตวยเฮาก็สามารถจัดการกับข้าศึกนั้นได้อย่างอยู่มัดบางคนถ้าทำได้อย่างนี้จากที่ว่าตัวเองว่าจะต้องบ่อยู่แล้วที่ไหนได้มะเร็งหายหมอก็ยังแปลกใจหมอว่าเออแหม 2-3 เดือนต่ออันเอออยู่ได้เป็น10-20 ปีเนี่ยมะเร็งหายไปคนเดียวก็มีเพราะร่างกายของเฮาจัดการกับมันได้
รวมไปจนถึงเมื่อเฮาจิตของเฮาเป็นสมาธินิ่งแล้วบ่มีพลังเมื่ออันใจของเฮาจะฮึดสู้ที่จะอยู่กับมันถึงกองทัพจะมีทหารเป็นล้านแต่ถ้ายกธงขาวยอมการมันก็ล้มละลายนะยกตัวอย่างกรณีอุบัติเหตุที่สื่อมวลชนทั้งหลายสนใจกันเนี่ยเมื่อวางก่อนแตงโมตกน้ำนะศรัทธาญาติโยมบางคนก็ปลดถอนหายใจก็ว่าโอ้คงได้ละปะละงมเสาะหาก็พยายามเจ้าหน้าที่ก็พยายามฮึดสู้คนก็ฮึดกำลังใจจนปะศพของคุณแตงโมอันนี้ศรัทธาญาติโยมเฮาพิจารณาอะหยังกูอย่างใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแท้ๆคนทั้งหลายโอ้อินดูโยมแตงโมบอกกองแม่บอกว่ารับการชดเชย30ล้านคนทั้งหลายกลายเป็นถอนหายใจไปเหี้ยเอ้ยเป็นอย่างนั้นเอ้าว่าไปตามข่าวกึดได้ก็เลยมาประกอบกันจากนั้นญาติโยมก็ควรจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนะบอกไปเสริมกำลังข้าศึกโดยการเอาอบายมุขเข้าสู่ร่างกายที่เฮาไปเสพของมึนเมาก็เหมือนเฮาไปส่งอาวุธให้ข้าศึกนะเพื่อจะมาทำร้ายตัวเองเฮาพยายามอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติออกกำลังพักผ่อนให้เพียงพอมีใจฮึดสู้มีร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันของเฮาก็จะแข็งแรงไปโดยบอกกองข้าศึกขาดกำลังบำรุงขาดกองหนุนเฮาตัดเสบียงมันเหี้ยสิ่งแปลกปลอมมันหมดไปเฮาก็สามารถปราบปรามมะเร็งนั้นอยู่มัดเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เฮาทั้งหลายทุกคนฮู้เต้าตันแล้วเอาชนะด้วยการเกียมตัวเกียมใจให้พร้อมนะญาติโยมเนาะโอ้วันพุกก็จะมาอู้แถมม่วนเนาะสุขภาพตัวประยุกต์เข้ากับธรรมะตัวเนาะญาติโยมเนาะพวกกันมาว่ากันต่อประเด็นนี้โอ้อู้ไปก็ม่วนไป 4:48 โอ้กระเดียวไปปะกันแถมกรรมปุ่น 6:00 ปุ่นเนาะวันนี้มาเต้นท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีวัดพุทธศรีคีรีท่านติดภารกิจที่ดอยขุนเป๊ะก่อนที่จะฟังญาติโยมขอทั้งหลายนี่ก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเห็นสักเล็กน้อยวันนี้เนอเพิ่นจะประชุมเพิงศพที่ท่าการตำบลบ้านกลางเพศสันปะตองเปิ้นจะประชุมเพิงศพพระครูวินัยธรธีระพลสันตะจิตโตตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3มาแล้วและตะคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายวันนี้เปิ้นจะประชุมเพิงศพที่สนามโรงเรียนวัดท่าการตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองนะก็เชิญชวนเด้อศรัทธาญาติโยมวันนี้วันที่6มีนาต่อไปแถมงานหนึ่งก็อันนี้งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูวรยานมงคลอายุ70ปี51พรรษาอดีตเจ้าคณะอำเภอฮอดอดีตเจ้าวาดวัดเมืองมางตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามกำหนดการก็ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14มีนาคมนะวันที่10นี้ก็ศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็จะตกแต่งดาอันนี้วันนี้เปิ้นจะอาราธนาสรีระสังขารขึ้นสู่ปราสาทนกหัสดีลิงในวันที่10มีนานี้จากนั้นก็มีการตั้งศพ บำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดเมืองมาง
แล้วก็ในวันที่13นะวันที่13มีนาคมนี่เปิ้นก็จะเคลื่อนขบวนประสาทนกหัสดีลิงสู่สุสานประตูหายาวันที่13มีนานะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป14มีนาเวลา 9:00 นกับพิธีเก็บอัฐินะก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวที่วัดเมืองมางตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่เนาะอ้าวต่อไปก็เป็นงานที่พระศรีสองเมืองวันที่13นี่จะมีการตานตุงเนาะตานตุงสองเมืองเชียงใหม่ก็ไปเชียงรายก็ไปตานตุงแล้วเอาไปปักชุบกันประจบกันที่ดอยนางแก้วตุงนี่ญาติโยมจะซื้อไปเองก็ตามใจถ้ากลัวบ่ถูกต้องตัดใดก็ไปปู่จาเอาปุ้นที่ดอยปุ้นสัก3 13บ่ได้ไปทันเด้อไป14ก็ได้15ก็ได้สุดท้ายก็คือปักตุงได้จนถึงวันที่17พุ่นน่ะ17มีนาบ่ปักตุงนะอาตมานี่จะไปเมื่อตอนก่อนวันที่13ถ้าไผไปเมื่อไงนิ่มปะแล้วไปถามหาเนอะอาจารย์บรรยงมาเด้อครับเปิ้นไปไหนเนี่ยอย่างมาประกาศให้เปิ้นมาตัวเนี่ยมาอีน่ะอาตมามีธุระก็ไป13เมื่อตอนบนก่อนเวลาตานก็จะตาน2เวลาเมื่อไงก็10โมงอันนี้ตานตุงรอบแรกตานตุงรอบ2ก็บ่าย2อาตมาจะไปรอบบ่าย2ปุ๊นนะพอเมื่อไงนี่กลัวจะออกวัดได้เนาะมันมีธุระฉันเพลแล้วจะไปเนาะอันที่13แล้วก็ไปเวนตานเวนหยังนั่นก็บ่าย2ปุ๊นเด้อเมื่อไงนั่นก็ทยอยไผไปถึงก็เกณฑ์ตานเกณฑ์ตานไปเลยแล้วจะเวนตานตานตุงนี่เป็นกิจจลักษณะกับเวลาบ่าย2จะได้ก็ติดตามฟังการถ่ายทอดเอาส่วนวันอื่นๆนั่นก็เมื่อวี่เมื่อวันก็บ่มีการถ่ายทอดเนาะเวลารายการอย่างอื่นปกติจะถ่ายทอดก็ตั้งแต่วันที่18ปุ่นอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเนาะญาติโยมทั้งหลายนะเมื่อวันเขาทำงานอยู่ถ้าเขาถ่ายทอดมันกังวลเมื่อวันเนี่ยเอาทำงานเกียมงานอาตมาก็จะไปอยู่ปุ้นตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปเกียมการเกียมงานนะจัดสถานที่อันยังขาดก็อันยังก็จะได้ทันท่วงทีถ้าเอาไปมาไปปิกไปปิกมันอิดแต่ญาติโยมเนาะลำบากเรื่องคนเรื่องรถเรื่องยังหลายๆอย่างอยู่ปุ้นเลยนอนปุ้นเลย7วันกว่านั้นญาติโยมทั้งหลายเนาะแล้วก็วันที่18 13ตันตุงแล้วก็18นี่จะพุทธาภิเษกเบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าที่ม่อนพระศรีสองเมืองพุทธาภิเษกเหรียญแม่นางแก้วเหรียญพระศรีสองเมืองลัดญาติโยมไปรับได้ตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปส่วนญาติโยมที่จองไว้ก็ใจเย็นๆให้เปิ้นเอาที่หั่นให้แล้วหมดก่อนให้เสด็จน้ำก่อนบ่ต้องรีบร้อนฮ้อนใจหมู่ที่บ่ได้จองได้บอกอย่างเถื่อก็บ่ต้องรีบร้อนฮ้อนใจไปเอาที่งานท่านเลย19สาวไปปู่จาได้ที่งานนะวันที่18เมื่อคืนพุทธภิเษก19ภาคเมื่อไงก็ญาติโยมก็ไปร่วมบุญกันทยอยไปไหว้ไปสาไปฮู้ไปหันไปสักการะปู่จาตกตอนบ่าย2เปิ้นจะมีการยกชัดตอนบ่ายเป็นจะได้ยกชัดบ่าย2ก็ไล่หาคนที่เปิ้นอยู่ไกลบางคนเมื่อไงเปิ้นมีธุระหรอเมื่อไงไปห่วมงานแต่งไปห่วมงานศพเมื่อตอนไปห่วมปุ้นเหียอย่าเป็นอย่างอีเสร็จเรียบร้อยวันที่19หลังจากที่ยกชัดแล้วเมื่อคืนนั้นก็จะมีการอบรมสมโภชน่ะเจริญพุทธมนต์สมโภชวันที่20นั้นก็หัววัดเนาะวัดตานหัววัดวัดวาหัววัดต่างๆวันที่สาวทยอยไปตานหัววัดต่างๆแล้วก็มีสอวันค่ำ
วันที่สาวนะอันนี้ก็แจ้งศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายคงบ่ได้เปิดสายแล้วเนาะญาติโยมเนาะต้องขออภัยอาตมาพักเตออีก่อนต่อไปก็ฟังท่านพระครูวรธรรมนาถเปิ้นจะได้จัดรายการแถม 5:00 น. ถึง 6:00 น.แล้ว 6:00 น.ก็ค่อยมาปะกับอาตมาแถมใหม่ขอความสุขสวัสดีโชคดีมีใจจงได้บังเกิดแก่ทุกท่านทุกคนอายุวโนสุขังพลัง